าร์ทนี้มาแปลกเรามาเปิดในถ้ำเลยนะคะโอเคก็โมชิโมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบลีในเกม Harvest Town อีกแล้วนั่นเองนะคะก็วันนี้พี่กิบมาเริ่มในถ้ำเพราะว่าพี่กิบทำเควสนี้อยู่ค่ะนี่อันนี้เลยคือเขาบอกว่าให้เราลงมาในเหมืองที่มีมอนสเตอร์นะคะชั้นที่50นะคะก็ซึ่งตอนนี้พี่กิ๊ฟลงมาชั้นที่49แล้วนี่ไง49นะคะถ้าลงไปชั้นต่อไปเราก็จะปลดล็อกเควสพี่กิ๊ฟก็เลยมาที่นี่กันก่อนเลยจริงๆอ่ะพี่กิ๊ฟเผลอกดข้ามเควสเว้ยเดี๋ยวนะเอ้ยพี่กิ๊ฟเผลอกดข้ามเควสค่ะจริงๆตอนแรกอ่ะที่เราค้างไว้พาร์ทที่แล้วใช่ไหมมันให้ลงเหมือนชั้น30ใช่ป่ะคะพอลงเหมือนชั้น30จบแล้วพี่กิ๊ฟเผลอไปกดส่งเควสแล้วมันก็เลยกลายเป็นมันข้ามมันไปแต่คือมันก็ไม่ได้ยากค่ะน้องๆก็แค่ลงเหมืองไปชั้น30เท่านั้นเองนะพอเสร็จจบจากเหมืองชั้น30นะคะมันจะเขียนว่าให้เราไปตีมอเตอร์กี่ตัวเนี่ยล่ะ15ตัวมั้งหรือไงเนี่ยแหละค่ะพี่กิ๊ฟก็ไปตีมอเตอร์ตีที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นมอเตอร์นะคะตีตายเสร็จปุ๊บมันก็ให้เควสเหมือง50ชั้นมาค่ะนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวนี้ดูดิอ่ะกดอันนี้รู้สึกแต่ละชั้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะฉันที่50อ่ะมันก็ขึ้นเป็น30ค่ะโอ้อู้มีดาบนี้ด้วยอ่ะมีหมวกนี้ด้วยแฮะแต่หมวกกับดาบหน้าตาแปลกๆค่ะให้สุ่มกระชาเนาะป่ะเดี๋ยวขอสุ่มแป๊บนึงนะคะพี่กิฟต์อยากได้ดาบไม่ก็ไม่เอาตังค์เอ้ยได้นี่อะไรอ่ะมันคืออะไร congratulation คืออะไรวะเดี๋ยวนะเวรกรรมอาร์ติแฟกต์ขออีกสักทีนะอีกสักทีเดี๋ยวไปแล้วฮะวิวมีแหวนด้วยอยากได้แหวนจังเลยไม่เอาตังค์งอนวะไม่เอาละดวงเราไม่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะคะไปข้างบนเราเต้งอุ้ยมีอะไรอ่ะไอตัวที่เราสุ่มกระชาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเห็บอะไรวะเห็บเดินไปแล้วค่ะโอ้นั่นได้โปสอยู่ต่อแล้วก็ฟังกับฉันหน่อยนะ อะไรเหรอคะทุกปีฉันขุดค้นหาและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องนี้ที่ดินเต็มไปด้วยอันตรายนะตอนนี้คุณกลับมาแบบไม่บาดเจ็บช่างน่ากลัวจริงๆเรียบเรียงประโยคให้หน่อยนะคะฟังนะคุณสามารถได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นจากส่วนลึกของในถ้ำเนี้ยโลกใบนี้กำลังถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดสะอึกสะอื้นจากในถ้ำหรอและคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกเลือกในการช่วยโลกนี้เอาละตั้งใจฟังนะเรื่องมันเศร้าแต่อย่าร้องไห้เลยนะด้วยพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลและการมีความรับผิดชอบที่ดีฉันมีดาบสังหารปีศาจที่สุดยอดมากยินดีจะขายให้คุณในราคาถูกแล้วก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะจะให้เราอุดหนุนเขาเหรออันนี้คืออยากช่วยโลกไปเสียหยดน้ำอยากช่วยโลกถ้าตอบนี้จะเป็นไงโอเคอยากช่วยโลก ในความเป็นจริงชุดสำหรับสังหารปีศาจอะไรอ่ะคิดไม่แน่ใจอ่ะอ้าวอย่างวะไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวนะคลิปขอดูเควสแป๊บนึงนะคะงงหลังจากสำรวจถ้ำเป็นเวลานานก็ไม่พบร่องรอยใดๆคุณอดสงสัยไม่ได้ว่าที่ตอนแรกอะเข้ามาผิดหรือเปล่าอันนี้ต้องออกจากถ้ำลึกลับก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนี้ก็เสร็จเคลียร์แล้วด้วยเหรอสกุลเงินของสัตว์ประหลาดนั้นมีค่ามีพลังแห่งความมืดหาอันนี้มาซึ่งเรามีแล้วเนาะนี่คือสกุลเงินปีศาจในเนี่ยแซมรู้สึกหิวเล็กน้อยเขาชอบกินเชอร์รี่พายเดี๋ยวนะอันนี้คือเควสหลักแล้วเนี่ยให้ทำเชอร์รี่พายแล้วมันเหมือนข้าวผัดเชอร์รี่มากกว่าเชอร์รี่พายอะปะค่ะออกไปโอเคให้เราไปทำเชอร์รี่พายซึ่งมันดูไม่เกี่ยวข้องอะไรกับในเรื่องที่เราเจอมาก่อนหน้านี้เลยนะ The fuck is that ใช่ก่อนจะเข้าไปเลยว่าพี่กิ๊ฟมีอะไรจะบอกฟาร์มพี่กิ๊บเปลี่ยนไปเยอะไหมคะฟาร์มพี่กิ๊บเปลี่ยนดูเปลี่ยนไปเนาะดูแบบแปลกตาไปเยอะใช่ไหมคะพี่กิ๊บจัดระเบียบใหม่เยอะมากเลยค่ะนั่งว่างๆพี่ก็นั่งกดเกมนี้แบบติดหนักมากอะเวลาว่างก็ควักออกมาแล้วก็กดไปทีก็เปิดแช่ไว้จนแบตมือถือแทบจะหมด
พี่กิ๊ฟขอจัดการเรื่องทานก่อนมาคิดไม่แน่ใจว่าของครบหรือเปล่านะโอเคได้อยู่แหละทำได้อยู่นะคะเชอร์รี่พาย3อันอ๋อเวลาทำอาหารนะคะพี่กิ๊ฟไม่เกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะเว้ยทำเสร็จแล้วเราต้องยืนเฝ้าอ่ะพอเอ้ยเสร็จแล้วถ้าหากว่าไม่เฝ้าเว้ยแล้วมันเริ่มกระพริบกระพริบกระพริบมันจะเสี่ยงไหม้อาหารจะไหม้ได้นะเก็บก่อนแล้วกันพี่กิ๊ฟทำอาหารไหม้ให้ดู1อันแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่กิ๊ฟทำอาหารไหม้ให้ดูนะคะเราทำอาหารทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นใช่พี่กิ๊ฟจะให้ดูบ้านเนี่ยอาหารเสร็จอันนี้อาหารกำลังสุกดีนะคะเดี๋ยวไปดูนี่พี่กิ๊ฟแต่งบ้านขึ้นเยอะเลยค่ะการอัพเลเวลที่ดีแล้วก็เร็วที่สุดคือการหาเงินมาแต่งบ้านนะคะเพราะว่าซื้อของแพงๆมาแต่งบ้านเงี้ยมันทำให้เลเวลอัพด้วยตอนนี้พี่กิ๊ฟเลเวล35แล้วตอนนี้ของน่าจะไหม้แล้วเนี่ยทิ้งไว้นานนะคะมันก็เลยไหม้เว้ยเนี่ยได้1 EP นะคะมาทำอาหารต่อเชอร์รี่พาย3จานเนาะซึ่งเรามีกี่จานอยู่เรามี1อ๋อเราไม่ได้คราฟทิ้งไว้เลยเหรอเนี่ยโอเคโอเคทำเชอร์รี่พายสักอันนึงนะทำมีแถมด้วยมัสลูมซุปนะคะพอดีพี่กิ๊ฟจำได้ว่ามีเควสเด็กต้องการมัสลูมซุปรู้สึกนางจะกินทุกวันเลยว่ะแล้วน่าจะต้องไปให้ทุกวันหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะไปเอาของมาส่งค่ะเควสเป็นเควสส่งเป็นรูปภาพเก่าๆของลุงโอ้นี่มันช่วยฉันได้มากเลยอ่ะเพื่อนขอบใจนะได้ค่ะมันไม่มีคำพูดประโยคมากกว่านี้เลยเนี่ยพี่กิ๊ฟอยากอัปเกรดบ้านแล้วอัปเกรดหลายๆอย่างมากเลยค่ะพี่กิ๊ฟปีของที่อุ้ยหินพี่กิ๊ฟปีน้อยมากเลย98อันไอชุดชิบหายเอาไปได้อะอยากอัปแบบเนี้ย402เลยเหรออุ้ยมีของอยากสร้างเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันพี่ไปสต็อกหินก่อนแล้วกันนะคะโอเคเควสนี้อะไรอ่ะฉันต้องการซอสแต่ของฉันหมดแล้วช่วยพาฉันช่วยเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันต้องการเอาซุปเผ็ดซอสซุปเผ็ดหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคไปนะหมดแล้วใช่ไหมไปไหนต่อวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะว่าแต่แซมคือใครรู้สึกหิวเล็กน้อยชอบกินปวดล็อกอาหารที่เลเวล3แซมชอบอะไรสุดยอดมนุษย์อะไรก็รู้นะคะแล้วก็ให้เตรียมเงิน 3,000เอามาให้เป็นธุรกิจทางไกลอะไรก็ไม่รู้ค่ะได้รับไอ้นี่มาด้วยอันนี้เอาไปทำอะไรอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์รูปมือห่านเอาไปเพื่อเอียงวะเอาไปจะส่งเควสค่ะลียังบอกว่าแผ่นหนังสำหรับเขียนเป็นชิ้นๆเนื่องจากการจัดการไม่เหมาะสมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะให้ไปหาลียังโอ้โหงงไปหมดเลยต้องเข้าเป็นญาติกันหรือเปล่าเนี่ยเขาลีเหมือนกันอะคือเขาแซ่ดีเหมือนกันนะคะพี่แต่ชื่อต่างกันเว้ยลียังมาซ่อมกระดาษช่วยซ่อมกระดาษให้หน่อยค่ะหากคุณนำให้ฉัน3ชิ้นแล้วก็ฉันสามารถคืนต้นฉบับให้ได้นะต้นฉบับ3ชิ้นเหรออ๋อใช่นี้กับอันนี้โอเคมันไอเทมเควสได้ค่ะได้ให้เลยจัดการฉันได้มาอยู่แล้วการซ่อมแซมแผ่นหนังมันง่ายเกินไปน่ะโอเคแล้วไปไหนต่อคะเอาไปให้กับโรงเรียนโอเคโอเคเดี๋ยวเดินอัตโนมัติไปแล้วกันนะคะมันน่าจะมีแบบทำหินได้เร็วๆหน่อยเนาะเพราะพี่กิ๊ฟหาหินได้ลำบากนานมากเลยค่ะใช่ไหนๆเราก็มาที่นี่แหละเราส่งอาร์ติแฟกต์หน่อยได้แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่กิ๊ฟได้อาร์ติแฟกต์มาหลายอันนี่นะอยู่ไหนวะเนี่ยอาร์ติแฟกต์อยู่ไหนนี่อันนี้ก็อาร์ติแฟกต์เนาะไอ้กระเป๋าสีดำนี้มันคืออาร์ติแฟกต์ที่เรามีแล้วใช่ไหมอันนี้ใส่อันนี้แล้วก็เอาอันนี้ด้วยเอาออกมาเผื่อว่าจะใส่ได้นะคะแต่พี่คิดว่ามันคืออันซ้ำอ่ะใส่นมมาแล้วกันมาเนี่ยได้หน้าใส่ได้นะคะแต่เนี้ยใส่ได้ซึ่งหน้าตามประหลาดมากเลยโอเคนี่ไม่น่าใส่ได้แล้วแหละใช่ไหมในงานใส่ไปแล้วโอเคโอ้อยู่นี่ไงขอให้เขาก่อนแล้วกันนะนี่สำหรับคุณค่ะลบสิบวันทำไมคุณถึงให้ของแบบนี้มาให้กับฉันล่ะก็ไหนคุณบอกคุณชอบไงเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำมันได้นะนายกคุณต้องการทำเควสไหนต่ออันนี้ยากนะครับบอกว่านี้ยากอะไรอ่ะเควสอะไรอันนี้คืออะไรค้นหาจิมได้ยินว่าเขาเคยได้รับกระดาษจิมหมออ๋ออยู่ตรงนี้
ฮึเดินไกลเหลือเกินไม่ได้เอาจักรยานมาด้วยโอ้ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วก็ขาแข็งแน่เลยค่ะพี่กิ๊บเป็นคนไม่ชอบเดินนะเป็นคนที่แบบชอบนั่งอยู่กับที่อ้าวปะโถเอ้ยเราจำชื่อของกิ๊บจำชื่อคนในเมืองที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยได้เว้ยกับคนที่พี่กิ๊บไม่สนใจอ่ะพี่กิ๊บสนใจแต่คนที่แบบหน้าตาดีน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยกระดาษแล้วฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนี่กำลังเมาปิ้นอยู่เลยเนี่ยดูเหมือนฉันจะเมาเล็กน้อยฉันเรียนของจัสตินเออดิสสิ้นสุดแล้วดังนั้นฉันจะไปรับเขาก็คือเหมือนเด็กเรียนกำลังเรียนเด็กน่าจะเลิกเรียนแล้วนะคะเขากำลังจะไปรับเด็กถ้าคุณสนใจจะมาดื่มกับผมแล้วก็ไปด้วยกันได้นะอะไรวะแล้วก็จบเพจดึงงงๆอย่างเงี้ยเลยนะแล้วมานี่อ๋อให้มาดื่มจ้ะมาถึงแล้วพี่กิ๊บน่าจะตัดต่อเลเทแน่ๆเลยทำไมชิงดูยากอ่ะอุ๊ยจะว่าไปนี่มันอะไรเนี่ยมีคนอ้วกใส่เหรอมาโอเคมาดื่มอ๋อจิมออดิสเหรอฉันคิดว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะนะเขาไม่มีงานอดิเรกอะเขาชอบเอาแต่ดื่มอะคุณก็ควรจะให้ไวน์ขวดพิเศษกับเขานะให้ไวน์เขาเหรอให้ไวน์อะไรอะเนี่ยนะใครหาอันนี้มาผสมเอาโสมมาส่งให้ทำไวน์ให้คุณทำไวน์ให้หน่อยโอเคต้องใช้เวลาในการทำไวน์ที่ดีอะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอ้โหให้เรามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ทำไวน์1วันโอเคอย่างน้อยก็ให้เราไม่ต้องทำเองอะเนาะนี่ค่ะมันบอกว่าถ้าหากว่าเราให้โสมแอนดี้อะเราจะได้รับอันนี้เว้ยแอนดี้คือคนเมื่อกี้ปะใช่ป่าวะไม่รู้อะตะกิบก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมมันทำเครดิตไม่ได้ไหมเนี่ยมีน้องถามมาเหมือนกันนะคะใช่พูดถึงมีน้องถามมีน้องแนะนำพี่มาด้วยค่ะว่าเอ๊ะเจ้าของร้านไปอยู่ข้างนอกปะเนี่ยคือร้านเสื้อผ้าค่ะเราสามารถซื้อกางเกงได้โอ้ปิดแล้วโอเคมันปิดนะวันนี้เขาไม่อยู่ค่ะก็เราสามารถทำเสื้อผ้าไอ้ทำย้อมสีกางเกงได้นะคะไอ้มันจะมีบัตรย้อมสีอยู่ค่ะเนี่ยอันนี้คือบัตรย้อมสีกางเกงนะคะให้เราซื้อกางเกงราคา1,000 กว่าเอามาใส่แล้วก็สามารถย้อมสีกางเกงได้ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่านี่เราเดินแก้ผ้าเหรอเดินแก้ผ้าไม่ได้ใส่กางเกงเหรอเหอโอเคแล้วก็ตรงนี้นะพี่กิ๊ฟจะให้ดูสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะก็พี่กิ๊ฟย้ายไก่นะคะมาเลี้ยงตรงนี้ซึ่งพี่กิ๊ฟขี้เกียจให้อาหารพี่กิ๊ฟก็เลยมาปลูกเมล็ดหญ้าค่ะแล้วให้ไก่มันออกมากินเอาเองนะขี้เกียจทำอาหารให้พวกไก่อ่ะแล้วก็ตรงนี้พี่กิ๊ฟเขาไม่ค่อยได้เคลียร์พื้นที่เลยขี้เกียจเดินมาเว้ยส่วนอันนี้ก็เป็นต้นผลไม้พอดีปลดล็อกพื้นที่ตอนเลเวล30ค่ะมันปลดล็อกตรงนี้มันผลไม้เต็มเลยเว้ยพี่กิ๊ฟก็เลยเด็ดผลไม้อ่ะค่ะแล้วก็ปูทางแล้วก็เอาซื้อผักอ่ะซื้อต้นไม้มาเพิ่มแล้วก็ปลูกตรงเนี้ยปลูกให้เหมือนเป็นทางยาวแล้วเดินเข้าไปมันก็จะค่อนข้างล้มลื่นหน่อยนึงนี่แบบนี้เดินเข้ามาก็จะแบบซึ่งถ้าหากว่าตรงเนี้ยปลดล็อกแล้วอ่ะอันเนี้ยร้านเนี้ยปลดล็อกไม่ขวางทางแล้วพี่คิดว่าจะเอาร้านบางหลายๆร้านมาเรียงเนี้ยทำเหมือนเป็นหรือไม่ก็ตกแต่งก็ได้แล้วตรงเนี้ยจะเป็นทางที่สำหรับเดินเพื่อมาตรงนี้เว้ยแต่ตอนนี้มันลกอยู่ค่ะยังทำไม่ได้นี่คือวางแผนในอนาคตนะคะน่าจะสวยดีชึบอนุนเบิกฟ้านกกาปูยบินออกหากินล่าเริงแจ่มใสพวกเราตื่นมารีบมาเร็วไว้รับมันใหม่ให้ไม่แต่แกกันแล้วก็มาเรามาต่อกันที่วันที่2นะคะวันนี้เขาก็ทำวายเสร็จแล้วใช่ไหมหรือเราล็อกเพจได้ตรงนี้ส่งเพจนี้ได้เลยไม่ได้ต้องไปหาแอดดี้ก่อนเนาะโอเคเขาบอกเอาโสมมาให้แอดดี้แล้วแอดดี้จะให้ไอ้นั่นมาใช่ปะให้เราโสมมาโสมชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกให้เอาโสมไปให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่คลิปลองทำเควสนี้ด้วยไหนๆแต่เราจะก็ไปเอาเหล้าแล้วใช่ปะเดี๋ยวลองเอาโสมไปให้นี่นะดูดิว่าจะได้ขวดเหล้าอันนี้มาไหมนะคะโอเคโอ้ผักโตเต็มเลยอะนมก็ออกผลนมออกผลคืออะไรวะเนี่ยอ๋อใช่นะน้องคะอันนี้นะคะรังผึ้งอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคือให้วางใกล้ ดอกไม้ใช่ไหมส่วนอันนี้มันคือขนไหมนะคะก็คือให้เราเอาเนี่ยมัดเมโล่สีขาวนะคะใส่เข้าไปเลยดีค่ะนี่มันถึงจะทำงานถ้าหากว่าไม่ถ้าคับมันระวังไว้เฉยมันไม่ทำงานนะคะน้องๆต้องใส่มัดเมโล่ไปด้วยนะคะโอเคมันคือมัดเมโล่นะน้องๆมันคือมัดเมโล่นะลูก
ใช่อย่างอื่นแต่อย่างใดเลยมันคือมาร์ชเมลโล่โอเคพี่คิดไปดูผักกับผลไม้ก่อนดีกว่าผลไม้โอเคยังไม่ออกผลนะไม่เป็นไรไม่ออกผลไม่เป็นไรแล้วก็ผักไอ้ไข่ดูไข่เอาไข่มาอึ๊บไข่อึ๊บเรียบร้อยปะพี่คิดทำนี้ทุกเช้าเลยค่ะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสคือมันจะดีกว่านี้ว่าถ้าพื้นไม่รกแล้วเดินติดนู่นติดนี่เนี่ยแล้วก็เล่นในน็อกนะคะมันจะแหลกกว่าเล่นในมือถือเยอะมากเลยค่ะมือถือลื่นปลื้นเลยอ่ะมาเนี่ยนี่นะมาอันนี้อะไรอ่ะเมชิฟ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 เควสนี้นะคะปึ๊บเอาละเอาขวดไวน์นี้ไปนะที่เอาไปที่จิมเควสอีกครั้งนึงจิมควอสอีกครั้งนึงโอเคฮะนี่คือขวดไวน์เหรออันนี้คือขวดไวน์เลยเนี่ย The fuck อันนี้นะขวดไวน์พี่กิ๊ฟคิดว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมคะคิดว่ามันเป็นโคมไฟมาตลอดเลย The hell เด็กเดินมาส่งเควสนะลูกขอส่งเควสหน่อยลูกโอเคแล้วก็โอ้โหหญ้าป่าซาซิมิกับสนับสนุนบาร์นี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเอียงวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเควสอะไรวะเนี่ยคือเรารับเควสไหมเฉยใช่ไหมให้เอาปามให้เอ็ดดี้เหรอคุณค่ะอ้าวเควสอะไรอีกอ่ะเฮ้ยปลดเราเควสอะไรแย่วะเฮ้ยเควสเยอะมากเดี๋ยวต้องเก็บไว้ไปสักพักนึงอันนี้นี่เราเอานี้ให้เขาค่ะอันนี้เราให้เขาเออแล้วไงต่ออ๋อเท่ากับเราได้อันนี้มาแล้วใช่ไหมโอเคอู้คือบางเควสนะคะน้องจำไว้นะเควสที่มันเป็นขึ้นเป็นรูปโสมอะค่ะให้เอาอันเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะคะมาให้คุยกับคนนี้เว้ยเออเอาไปคุยก่อนถึงจะได้เล่ามานะคะโอเคว่าจะต้องไปไหนเนี่ยต้องไปไหนนี่จะไปที่โอเคเขาอยู่บ้านน่าจะนอนอุตุอยู่หรือเปล่านี่ก็ทำได้2เควสเลยเนี่ยเควสเสริมกับเควสหลักนะคะนั่นไงหลักโอ้โหสภาพห้องคิดไม่เคยเข้าห้องผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยค่ะไปเข้าไปโอ้ my god มีดัมเบลด้วยนะซื้อน่าจะไม่ได้ใช้นะซื้อมาเหมือนทำให้ตัวเองดูดีแต่ก็สุดท้ายก็ทิ้งขว้างนะคะทำไมคุณถึงมาที่นี่ล่ะเนี่ยไว้พิเศษล่าสุดของแอดดี้เหรอคุณจะหาแผ่นหนังทำอะไรฉันได้ยินมาว่ามันนำมาสึกความโชคร้ายนะเออคือว่าฉันอ๋อว้าวคุณสามารถสื่อสารกับพวกมอนเตอร์ได้เหรออะไรวะเอียงคือไม่มีกำแพงสำหรับงานศิลปะหรอกนะลืมมันไปซะเถอะเธอควรที่จะปล่อยฉันเพลิดเพลินกับไวน์ขวดนี้นะเอ้าแล้วข้างๆนี่เขามีเครื่องหมายตกใจขึ้นค่ะบ้านนี้ก็หลับอยู่คนนี้คือใครเอ่ยอุ๊ยเด็กผู้ชายคนนี้น่ารักคนนี้เหรอเนี่ยนี่ลูกของคนนี้เหรอเนี่ยโอ้โหห้องหนูเรียบร้อยมากเลยค่ะเหมือนเขาจะเป็นคนดูแลพ่อเขาหรือเปล่าเนี่ยพ่อขี้เมาแต่ลูกคือเรียบร้อยมากอะเดี๋ยวนะไอ้นี่ขาวๆนี่คืออะไรเหรอผ้าห่มลุยลงมาเหรอเนี่ยน้องคะพี่ขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยเป็นเพื่อนได้นะคะเออถ้าจะว่าไปพี่คิดลองดูดิเฮ้ยน้องตื่นแล้วโอ้โหแต่โมงเช้าตื่นขึ้นไม่ได้ค่ะอยากดูจะขึ้นไปบนเตียงได้ไหม nope. สวัสดีหนูต้องไปเควสไหนต่อละเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไปที่โรงงานล้างนะคะจิมเขาขอให้เราไปที่นั่นโอเคว่าแต่อันนี้เควสอะไรถ้าไปไหนให้ไปโอ้โหขี้เกียจเดินเดี๋ยวค่อยไปละกันนะมันยิ่งเล่นยิ่งแหลกนะคะในน็อกอะพี่คิดไม่รู้ว่าจะเล่นไปได้นานแค่ไหนว่าคิดอยากเล่นในมือถือมากกว่ามันลื่นปลื้ดจริงๆพี่คิดไปขุดหินมานะคะระหว่างที่เขาบอกให้ไปนอนอะให้มาวันพรุ่งนี้แล้วพี่ก็คัดพาร์ทไปเอ๊ะคัดช่วงไปใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปขุดเหมืองลงเนี่ยได้หินมา700กว่าอันนะคะก็มาปลดอันนี้ได้แล้วนะอู้ใช้แค่70เองเหรอฉันมีตั้งเกือบพันนะส่วนล้อนี้ปึ๊บมันคืออ้าวไม่ใช่อันนี้เราเหรอฉันนึกว่าเป็นอันนี้ซะอีกอ่ะแล้วนี่คืออะไรเอ้ามันคืออะไรเดี๋ยวสาวเจอสาวให้โอเคมันคืออะไรกันแน่วะอ้าวไม่ได้จะให้สมโอ้ no สมแม่งหาอย่างยากเข้าไปเราต้องให้เข้าไปดูดิอ่ะนี่คืออะไรวะร้านตรงนั้นอ่ะหรือว่าจะเป็นอันนี้
หรือจะเป็นอันนี้เอ๋ลองดูใช่ไหมโอเคมันคืออันนี้นะพี่กิ๊ฟจะทำอันนี้ก่อนคือมันติดไว้มันติดด้วยไม่ใช่อะไรแล้วก็ทำต่อเลยมาหัวล้ออะไรได้อีกนะคะโอเคเราตัดสินใจแล้วนะคะเราจะทำอันนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปนะไปโกให้สร้างอันนี้ไว้ตรงไหนสร้างไว้ตรงไหนอ่ะไว้ตรงนี้ได้ไหมไว้นี่ประมาณนี้แล้วกันนะคะปึ๊บคอนเฟิร์มใหญ่เบลอเธอเลยเราใช้เวลา2วันในการก่อสร้างอาคารฉันสามารถสร้างให้เสร็จได้ภายใน1วันตับเท่าที่คุณจ่าย 2,000 เหรียญอย่าให้ฉันทำงานล่วงเวลาไหมล่ะปกติมันก็ทำวันเดียวไม่ใช่หรอโอเคมาสร้างฉันจะกำหนดเวลาการทำงานเยี่ยมชมคะแนนคุณโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะทำงานให้เร็วสุดก็แล้วกันนะจ่าย 2,000 เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นเนี่ยนะโอเคมาเรามาถึงที่โรงงานกันแล้วนะคะโอ้ขอเก็บเบอร์รี่หน่อยแล้วกันนะจริงๆมอนต์ต้นพวกนี้น่าจะตีพิกิฟไม่ค่อยเข้าแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขอเก็บนู่นปุ๊บโอ้ยอยากเก็บเบอร์รี่ขอเก็บเบอร์รี่ก่อนได้ไหมเราจะลองเก็บเบอร์รี่แบบไม่ตียุงนะคะดูดีว่าเราจะรอดไปได้ไหมปุ๊บแล้วเราก็หันไปทุบมันทีเดียวโอ้โหอะไรอะตีทริปเปิลคิวก็ไม่ใช่เพราะมันน่าจะมากกว่าทริปเปิลปะเข้ามังนี้ใช่ไหมโอเคปลดล็อกเควสนะคะหลังจากที่สื่อสารกับจิมเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ประหลาดแล้วก็คือผ่านเควสเฉยๆหรอหรืออะไรวะเนี่ยให้ไปหาจิมตรงนี้เควแล้วไปอ๋อเขาบอกให้อันนี้ค่ะสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับฟ็อกซี่นะคะแล้วก็ให้เราเพิ่มความสัมพันธ์กับฟ็อกซี่เพราะเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ฟ็อกซี่มาดีหรือมาร้ายเว้ยเพราะว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายกันแน่นะเคยเป็นความสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์ให้กับ NPC อะค่ะซึ่งเราเพิ่มไปแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะคะแล้วก็ค่าสัตว์ประหลาด15ตัวปะอ๋อสัตว์ประหลาดขอให้ตีต้นไม้15ต้นเหรอใช่ปะพี่กิ๊ฟแปลงผิดปะเนี่ยคือประมาณว่าให้เราตีต้นไม้15ต้นนะคะสัตว์ประหลาดมอนเตอร์ต้องการให้เราตีต้นไม้เนี่ยนะมันแปลกเหลือเกินลองมาตีต้นไม้ตรงนี้ดูแล้วกันนะคะมาโอเคมาลองถ้าใช่ก็คือตีต้นแรกก็คือขึ้นเลยใช่ไหมอึบโอเค15ต้นต้นไม้15ต้นจริงๆด้วยค่ะได้สบายมากพี่กิ๊ฟตัดต้นไม้เป็นร้อยอยู่แล้วที่10เรียบร้อยโล่งอกโล่งตูดโล่งเลยไม่ได้ไปขี้วโอเคมาต่อไปก็สับปลาขอให้คุณส่งตัวหนอนไปให้ฟ็อกซี่ What? ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเอาหนอนให้ฟ็อกซี่เนี่ยนะชอบหนอนเหรอกี่ตัววะเรามีเป็นร้อยอยู่แล้วอะเรามีหลายร้อยเลยด้วยมาทำไมคุณถึงมาที่บ้านฉันวันนี้ล่ะเนี่ยกัดฟันกัดกับคือของพวกนี้มีไว้สำหรับคุณค่ะคุณฟ็อกซี่ตอนนี้ฉันเริ่มจะโกรธแล้วนะโอ้โหฟ็อกซี่ทำไมสัตว์ประหลาดต้องการให้เราทำอะไรแบบนี้ด้วยวะมันไม่ชอบฟ็อกซี่เหรอให้หาจิมตรงนี้โอเคไปที่เดิมค่ะที่ที่เราเคยนัดพบกับจิมเอาไว้จิมเอาไว้นะคะจิมโอเคคุณจิมจริงเขาฆ่ามอนเตอร์ตรงนี้เหรอเอาล่ะอะไรเนี่ยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะรถวิ่งผ่านหน้าคุณไปด้วยสัปดาห์ขอให้คุณส่งตัวหนอนไปให้ฟ็อกซี่เหรอแล้วเธอโกรธเหรอโอเคฉันจะไปหาคุณสักพักหลังจากที่ฉันทำงานบ้านของฉันเสร็จอะเอาแต่ว่าไปคนนี้จิมเขาเป็นเพื่อนสนิทกับฟ็อกซี่ไม่ใช่หรอพี่คิดเห็นเขาอยู่ด้วยกันในร้านขายของบ่อยมากคุยกันบ่อยมากเลยค่ะคุณมีเวลาดื่มสัก2แก้วแล้วคุยกับฉันหน่อยไหมอ่ะมันยากที่จะตัดสินปัญหาครอบครัวนะคือเขาจะคุยเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วเหรออันนี้อะไรเนี่ยเควสเสริมเหรอคุณช่วยฉันเตรียมพลาสติกได้ไหมฉันจะให้ของขวัญสำหรับอ๋อของเด็กน้อยเจอรี่อะไรแน่นอนที่เขาประกวดได้ของเหรอขอดูเควสก่อนนะคะเฮ้ยอันนี้อะไรให้ทำอะไรเนี่ยชิบหายแล้วสร้างไงวะเนี่ยเขียนว่าเวิร์กช็อปนะแต่พี่คิดไม่แน่ใจหรือว่าเดี๋ยวลองไปดูที่ร้านของแอดดี้ก่อนนะคะเฮ้ยถ้าหากต้องสร้างในเวิร์กช็อปคือพี่คิดยังไม่ปลดล็อก
หรือเปล่าระหว่างที่ต้องรอแอดดี้เปิดร้านนะคะเพื่อพี่กิ๊ฟจะลองเข้าไปเช็คดูว่ามีสมอันนี้ไหมเพราะกิ๊ฟจำไม่ได้เพราะขายสมใครขายเหล้าอะไรบ้างสมเหล้าสมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะพี่กิ๊ฟไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอุ้ยพี่กิ๊ฟเลยมาที่ร้านช่างตีเหล็กนะคะพี่กิ๊ฟจะลองปลดลองโป๊กๆดูพี่กิ๊ฟได้ของบางอย่างมาอุ้ยอะไรอะลุงว่าไงคะคุณสามารถลดลดวัสดุแล้วขอให้ฟ็อกซี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรอีกเนี่ยเควสเยอะแยะจริงๆเลยเว้ยมาลองโป๊กๆกันดีกว่าค่ะมาโป๊กๆโอ้โหอันนี้ก็โป๊กได้เหรออันนี้ก่อนเลยมาลุงโป๊กให้หนูหน่อยโอเคได้อันนี้โป๊กอันนี้ด้วยโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ร้อยเข้าไปแล้วโอ้ร้อยเข้าไปแล้วปึ๊บน่าจะเป็นคอปเปอร์นะคะปึ๊บอะไรก็ไม่รู้นะมองไม่ทันโอ้โหอันนี้คือเอียงวะเนี่ยอันนี้อีกอันนึงปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่ะของนี้จะโป๊กๆเรียบร้อยจะได้มาถือติดตัวมาสักทีนะพี่กิ๊ฟถือติดตัวไว้ตลอดเลยกะว่าตอนอัดจะเดินมาโป๊กๆไว้พี่ก็ลืมโอ้ยความจำสมองประทองอ่ะคือจะรอให้มันบ่ายสองมันนานมากเลยค่ะพี่กิ๊ฟก็เลยนึกว่าเอ๊ะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกว่าก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้ซื้อกางเกงเลยนี่หว่ามาซื้อกางเกงก่อนแล้วกันนะคะนี่กางเกงราคา 1,000 บาทซื้อเลยชึบซื้อเสร็จแล้วก็ใส่ใช่ไหมใส่เลยจ้ะเปิบสีกางเกงน่ารักว่ะแล้วก็อ๋อใช่หมวกพี่กิ๊ฟหมดอายุไปแล้วนี่ว่าซื้อใหม่เลยแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆแหละมาซื้อเป็นอันไหนดีนะมันน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะดิปึ๊บอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักใส่เสื้อตัวนี้อยู่ใส่เป็นอันนี้แล้วพี่กิ๊ฟเช่าแล้วกันนะคะเช่าเอา130บาทอ่ะคอนเฟิร์มเช่าเอานะคะเพราะไม่ซื้อจะได้เปลี่ยนหมวกได้เรื่อยๆไงแล้วก็กางเกงเกียร์ได้กางเกงโอ้โหสีเราไปได้ว่ะโอ้ my god คือแบบโอ้โหโหถ้าเป็นกางเกงสีขาวล่ะสีขาวก็ได้คอนเฟิร์มค่ะย้อมสีกางเกงให้หน่อยชวบ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 เรียบร้อยค่ะเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปชวบปิ้งโอ้โหรู้สึกดูดีขึ้นมาเลยอ่ะเดินออกมาจากร้านด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีเรียกอะไรนะความกล้ามากขึ้นความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเราหน้าตาดีขึ้นขนาดนี้เลยชูนะเปิดปิ้วว่ะเปิดช้าจังวะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรมาสังเกตกันดีกว่าค่ะอู้อาหารเขาน่ากินจังเลยนะคะเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อหนู2ตัววางอยู่กับแมงสาบที่อยู่ในจานไม่ใช่แล้วจะเป็นหนูแมงสาบอะไรมันน่าเป็นน่องไก่ป่ะน่องไก่เสียบไม้หรือว่าไก่เนื้อหมูเนื้อบัวเสียบไม้แป้งทอดหรืออะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็นข้างในมันไส้กรอกแล้วก็เป็นแป้งชุบทอดอีกทีนึงเฮ้ยโอ้โหคุณสวัสดีค่ะเข้าร้านเร็วๆดิเปิดร้านไป2ใช่ไงนี่เรายืนขวางไว้ล่ะนี่เราแกล้งอ้าวทะลุเข้าไปเลยเหรอยืนอยู่นั่นแหละฉันจะซื้อสั่งนี้โอ้สั่งเป็นไงสั่งล่วงหน้าอันนี้ปะใช่ปะคะอันนี้ปะที่เขาเบียร์ปะในเควสเราคือให้หาเบียร์ปะคะนี่ไงเบียร์2อันแล้วก็ปลานะคะแล้วก็มีเควสหาเบียร์อีกก็ให้ซื้อเบียร์3อันใช่ปะโอเคได้ซื้อเบียร์3อันนะโอเคไม่ต้องทำเองก็ดีแล้วค่ะ3,000ไม่เป็นไรชิวๆสิวๆเรียบร้อยปะเคลียร์เควสละเดี๋ยวเราไปทำปลาด้วยเลยต้องทำปลาด้วยแล้วเราเอาสเก็ตบอร์ดไปไว้ไหนวะเนี่ยเราไม่ได้ขี่ออกมาหรอเราขี่มาวางไว้ปะไม่ได้ขี่ออกมาจริงของวะเนี่ยพี่กิ๊ฟลืมไปแล้วค่ะตัวเอาสเก็ตบอร์ดไปไว้ไหนดูพี่แต่งตัวดิน่ารักดีว่ะมันเหมือนคุณชายอะเหมือนเป็นสาวดุ้นน่ะพี่เห็นตัวเองตอนนี้นะเหมือนสาวดุ้นมากเลยอ่ะคือแบบนาดีว่าเดอะเฮลอีสแตดอะแล้วเข้าไปในครัวค่ะไปทำซาซิมิปลาค่ะโอเคอันนี้ทำอย่างงี้ปึ๊บต้มทำจริงๆนะซาซิมิอ่ะทำไมต้องต้มอุ๊ยอะไรอ่ะจิมควอตบอกอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันให้เวลาฉันแปลหน่อยสิคนยิ่งแปลกากอยู่โอ้โหมันไม่ให้เวลาเราแปลเลยอ่ะ
แวบลงมาเดินลงมาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะคะก็จะถึงมันจะถึงเร็วกว่าเว้ยให้เดินมาด้วยตัวเองคือมันจะนานมากที่เขาทำอะไรใต้ต้นไม้เนี่ยเห็นยืนอย่างนี้มาหลายชั่วโมงแล้วไม่เบื่อเหรอยืนสองสาวอู้วันดีจะทุกตัวฉันไม่ว่างเล่นกับแกหรอกนะโอเคมาเรียบร้อยคุยโหมีหลายอะไรเว้ยเฮ้ยหมกมุ่นความลับของจิมอะความลับของจิมขอบใจมากเลยนะอ้าวยังไม่ได้รู้ความลับอะไรเลยอันนี้อะมันคุ้มค่าที่จะมีเพื่อนอย่างคุณจริงเลยอะไปเจอกันที่บ้านของคุณกันเถอะฉันจะไปหาคุณในภายหลังนะเอ้าให้ตัวเดินมาตั้งไกลเพื่อค่ะฮ่อค่ะอ๋อได้เวลาตื่นแล้วนะคะไปเราไปต่อเลยดีกว่าโอเคครับสำเร็จแล้วเราไปดูดีว่ามันคือร้านอะไรกันแน่เนาะแล้วอีกอันนึงต้องใช้เวลาอีกวันนึงนี่หว่าเราไม่ได้เติมตังค์ 2,000 เพื่อเร่งความเร็วในการสร้างว่ะชิบหายแล้วโอ้โหผลไม้โตไปดูดิโอ้ทำขนมปังได้ค่ะทำอันนี้ได้โอ้พิซซ่านี่คืออะไรอ่ะใช้น้ำมันแครอทในการทำแผ่แป้งพิซซ่าเหรอทำมาบีด้วยการใช้แป้งทำขนมปังด้วยการใช้แป้งคลิปทำอันนี้แล้วกันนะคะสต็อกไว้โอ้มีทำอาหารเลยเนี่ยเจ๋งดีว่ะโอเคผลไม้เราโตแล้วนะคะแล้วก็เขย่ามันลงมาเออเขย่านี่น่ารักว่ะโอเคของเข้าตัวมาเต็มเลยค่ะมาเดี๋ยวเราต้องเอาวันนี้ออกย้ายไปที่อื่นเลยเนี่ยมันขวางทางน่าดูเลยค่ะปะโอเคไปคุยเควสกันต่อเนาะเควสเราก็วันนี้อ๋อให้รอ1วันแล้วเขาจะมาหาไม่เห็นจะมาเลยมาไงวะเนี่ยโอเคไปหาทอมนะคะโอเคเขาอยู่ที่บ้านโอ้เควสตรงนี้เสร็จเต็มเลยค่ะไปโตโอ้ผักโตอุ้ยลืมซื้อผักมาปลูกเพิ่มช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้โอ้ยเราดูเหมือนสุภาพบุรุษมากกว่าสุภาพสตรีเนี่ยเดี๋ยวนะคุยส่งเควสก่อนนะคะอันนี้ซาซิมิใช่ไหมโอ้ขอบใจมากเลยนะที่ช่วยนะไม่เป็นไรค่ะเขาครับเควสจากเขาแล้วเราก็เดินออกมาเจอเขาบ่อยมากเลยอ่ะนะอันนี้หาใครเอาอยู่นี่โอเคอยู่ไหนวะเห็นมันขึ้นสัญญาณนี่เอานี่อันลียุนอ่ะเทอร์รี่พายโอ้ขอบใจที่ช่วยคุณทำเกมผมไม่คิดจะมีประโยคอื่นเลยหรือไงนะอย่าได้ประโยคหวานๆเนื้อเรื่องดีๆไว้ประโยคหวานๆอะไรเงี้ยเพลาพอพิงสนองต่อหูโอเคเอ้อยังไม่ใช่ตรงนี้ใช่ปะน่าจะให้ไปหาในบ้านตอนนี้8เพิ่งจะ8โมงเช้าโอเคมาแล้วโอ้ไม่อยากเชื่อแล้วคุณทำสำเร็จแล้วล่ะเนี่ยก็สำเร็จแล้วไม่อยากเชื่อหลายรอบแล้วนะคุณต้องการรู้อะไรต่อไปล่ะเออเป็นนายกเทศมนตรีกับหาเขาอากาศอันนี้ระดับยากนะคะฉันแน่ใจค่ะมันจะเลือกอันนี้แหละเขาบอกอันนี้ยากสุดซึ่งไม่รู้ยากยังไงนะคะมาไปหาไปเยี่ยมนายกเทศมนตรีแกที่ริมทะเลโอ้โหนายกเทศมนตรีอยู่ริมทะเลเลยนะสรุปคือคุณลุงที่อยู่ร้านโอ้โหคุณลุงคนนี้เขาเป็นเทศมนตรีจริงเหรอตอนแรกพี่กิมเนี่ยพี่กิมคิดไปเองเว้ยสรุปโอ้โหก็ปกติเทศมนตรีเขาทำงานเทศมนตรีอย่างเดียวนะเว้ยแต่อันนี้คือเทศมนตรีเป็นชาวประมงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนี้นะสวัสดีค่ะคุณลุงเทศมนตรีโอ้โหต้องเดินอ้อมร้านด้วยเหรอเนี่ยโอ้ my god สวัสดีค่ะว่าไงเกิดอะไรขึ้นเหรอการจัดการคฤหาสน์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณเพิ่งทำผลงานได้ดีมากเมื่อเร็วๆนี้นะค่ะคือโอ้โหแปลไม่ออกค่ะว่าแต่วันนี้มีธุระอะไรเหรอมีอะไรต้องการให้ปู่ช่วยหรือเปล่าปู่มีพัตติเทอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้อย่างงั้นเหรอฉันจะไปเยี่ยมฉันจะไปหาเธอในอีกไม่กี่วันนะไปที่บ้านของช่างไม้ตอนเหนือของเมืองเพื่อให้เขาสร้างเตียงดอกไม้เบสฟลาเวอร์เอ๊ะให้สร้างเตียงดอกไม้เหรอบอกเลยพี่กิฟต์อัดมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะพี่กิฟต์ตัดต่อให้เหลือพาร์ทเดียวในอันนี้ให้ตายเถอะเอ้ยเราเดินไปทางลัดทางนี้ดีกว่าทางนี้จะเป็นทางลัดนะคะแล้วก็เดินขึ้นมานี่นี่มาแล้วก็มาว้าไปเอาค่ะตรงนี้เฮ้ย
ไปไหนได้อ่ะที่นี่ไหนโอ้มีเหมือนตัวนี้แล้วโอเคโอ้ยิ้มสะดวกเลยค่ะจะไปจะมาสะดวกเลยกรี๊ดกรี๊ดมากโอเคมาไหนดูสิให้เตียงดอกไม้อะไรสักอย่างไม่รู้นะคะโอ้โหเนี่ยนะขาดหินค่ะเขาให้ทำเตียงดอกไม้แต่พี่กิ๊บขาดหินนะเดี๋ยวพี่กิ๊บหาหินแป๊บนึงแล้วกันนะคะผ่านไปหลายชั่วโมงพี่กิ๊บไปหาหินมาได้แล้วค่ะโอ้ยได้หินแล้วค่ะคุณลุงค่ะมาหนูทำอันนี้เขาบอกเป็นเตียงที่นอนเตียงอะไรก็ไม่รู้นะคะมาอันนี้มันช่วยเวลาในการผลิตลดลง 10% นะคะก็โอเคก็เอาไว้สวยๆมันสวยดีนะคะก็ไว้ใกล้ๆบ้านก็ได้มั้งนะไว้ใกล้ๆบ้านครับของบางอย่างนะคะใส่ไว้ใกล้ๆกับจุดที่เราผลิตอะไรต่างๆมันทำให้ลดเวลาการผลิตด้วยนะอย่างไฟเนี่ยมีน้องมาเม้นบอกเหมือนกันนะคะว่าไฟอ่ะเอาไปวางไว้ใกล้ๆที่ตีเหล็กอะค่ะมันทำให้ลดเวลาการผลิตนะคะหลายๆอย่างก็ช่วยเหมือนกันนะคะอันนี้คงจะลดเวลาในการผลิตอันนี้นะคะลงอะไรเงี้ยถึงไหนแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมไปครับเสร็จแล้วแล้วก็นายกเทศมนตรีจะมาเยี่ยมเร็วๆนี้วันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวนายกเทศมนตรีจะมาเนาะวันต่อมาอีกแล้วโอ้ยพาร์ทนี้หลายวันจังเลยเว้ยโอ้โหไม่น่าที่จะแปลทันนั่นไงกูว่าแล้วโอเคอันนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอเคไปโกอ้าวโอเคจบแล้วเหรอมันไม่เห็นจะมาคุยกันหรอคือมันคุยผ้าดำๆเมื่อกี้หรอคือเรียกคุยแล้วหรอคือมันแปลไม่ทันสักทีจะบ้าตายเพื่อนมีสัตว์ประหลาดอะไรอ่ะควรใช้หาในนี้คุณปู่ของเธอให้ไปตรวจสอบเดี๋ยวบอกว่านายกเทศมนตรีคือเป็นปู่ของเราให้ไปถามคุณลุงที่ร้านขายของร้านขายสัตว์อะค่ะว่าเขารู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ้ยไปถามอีกแล้วสินะเนี่ยพาร์ทนี้ยาวมากเลยค่ะในเรื่องก็จะตัดจบตรงนี้ก็จะดูยังไงอยู่เนาะไปถามหน่อยแล้วกันนะคะจะบ้าตายพานี้จะเดินแล้วก็เควสแล้วก็เดินแล้วก็เควสแล้วก็ปลูกผักนิดหน่อยซึ่งไม่ได้อัดตอนปลูกผักแต่พี่กิ๊บเล่นนานมากประมาณพี่เล่นตอนตีสี่ตอนนี้7โมงเช้าอ่ะน้องคิดดูแล้วกันอยู่ในพาร์ทเดียวไม่เปิดร้านมาเช้าเกินไปอีหนูเคยไม่เปิดร้านกันเลยโอ้เขาเปิดร้านรอค่ะรอยืนรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนวันนี้ค่ะเจ้าห่านกำลังจิกกินหญ้าอยู่เลยโอ้กินใหญ่เลยก๊อก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 คุยแต่มันเป็นหน้าแบบหน้าบอกอารมณ์เฉยๆอ่ะไม่ถึงกับปิ๊งรักเราขนาดนี้นะเปิดสิเปิดสักทีร้านไม่เปิดแต่ไม่เป็นไรแล้วใครจะมาหาเขาที่บ้านนะคะไข่เควนี่เหรอช่วยนำไข่ไม่ฉันหน่อยได้ไหมเพื่อฉันสามารถฟักไก่ได้มากขึ้นเอาไข่ไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ขอบคุณจ้ะไม่ใช่เควนี่แล้วล่ะหรือว่าอยู่ในฟาร์มอยู่ในคอกกำลังดูแลไก่นี่ไงมาผิดคุยผิดคนโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้มั้งเอาล่ะคุณต้องการถามคือกับสัตว์ประหลาดที่ปรากฏขึ้นบนชายหาดเร็วๆนี้กันเหรอไปถามฟ็อกซี่เธอเป็นคนเก่งที่สุดในเมืองนี้แล้วอ่ะฟ็อกซี่แล้วเหรอเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยจะว่าไปมีน้องบอกนะคะว่าแต่งงานไม่ได้แต่จีบได้แต่แต่งงานโดยที่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงเหรอวะที่จะไปแต่งงานไม่ได้มันมีหัวใจขึ้นนะเว้ยโอเคเมล็ดทิวลิปนะเอาเมล็ดทิวลิปไปก่อนไปโอเคไปเรียบร้อยอังกฤษเคสนี้อ่ะทำไมคุณถึงมาหาฉันล่ะเนี่ยคือฉันมาถามเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตรงชายหาดอะค่ะโอเคโอ้โหอาหารสัตว์ใช้ทำแป้งฝุ่นเพื่อให้คุณสามารถช่วยจอนเกรย์ได้นะจ๊ะแปลว่าอะไรวะจิ๊บไม่เข้าใจที่เขาแปลมาคุณอยู่ที่นี่เพื่อคุยกับฉันตราบใดที่คุณให้เงินฉัน100อ่ะทำไมนางดูแบบดูเล่นๆวะ
นางหน้าตาดีนะแต่นิสัยนางดูไม่ค่อยโอเคอะไรไม่รู้อ่ะต้องการนี้กับอันนี้เหรอโอ้พี่กิฟต์เดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่กิฟต์ขอตัวลาแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะคะยิ่งเล่นยิ่งงงอื่นๆมึนๆยังไงไม่รู้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายพี่กิฟต์ไปทำงานที่บ้านต่อแล้วเนี่ยอันนี้2อันอันนี้2อันอ่ะทำนี้แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวพี่กิฟต์พาร์ทนี้พี่กิฟต์จะขอจบเลยแล้วกันนะคะผมยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ไปเอาเควสไปส่งหรืออะไรนะแต่เดี๋ยวพี่กิฟต์ขอดูหน่อยดีว่าร้านเป็นไงนะคะตรงปลาเนี่ยให้ทำอะไรวะเอาให้ผลิตทำปลาเหมือนปลาตักแห้งส่วนนี้เป็นอุ๊ยหอยมันจะมีหอยเหรออุ๊ยเจ๋งอ่ะเรื่องนี้ต้องไปซื้อใช่ไหมอู้ซื้อน่าจะแพงน่าดูเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าเราคราฟได้วะไม่แน่ใจนะคะโอเคเดี๋ยวลองคราฟอันนี้ไปปลาตักแห้งอ๋อน่าจะเป็นเกลือแน่เลยค่ะโอเคเอาเป็นว่าพันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเย้แล้วเจอกันค่ะ